เก็บกดลองแล้วเล่าครับโอ้วันนี้นะครับผมก็ขอหยิบของที่ออกมานานสักพักแล้วมาทำลองแล้วเล่ากันหน่อยนะครับผมถ้าให้พูดถึงต้นตำรับโทรศัพท์จอพับที่ทำให้โทรศัพท์จอพับหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยมีที่ยืนในตลาดมาถึงทุกวันนี้ได้อะชื่อของ Galaxy Z Fold ก็คือชื่อที่ทำให้โทรศัพท์จอพับมาถึงทุกวันนี้ได้วันนี้นะครับ Z Fold 4ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยถ้าจะให้ผมมาลองแล้วเล่าแบบตอนมันออกใหม่ก็กระไรอยู่เทปนี้ผมเลยอยากทำเก็บไว้สำหรับรุ่นถัดๆไปว่าครั้งหนึ่งที่ออกมามันเป็นยังไงฉะนั้น Z Fold 4วันนี้ผมจะมาบอกว่าความเป็นจอพับอ่ะมันดียังไงมันพิเศษยังไงถึงต้องจ่ายตังค์แล้วมันอ่ะควรพัฒนาไปยังไงและชั่วโมงนี้เนี่ย Galaxy Z Fold 4อ่ะยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมเชื่อว่าหลายคนที่สนใจ Galaxy Z Fold หรือกระทั่งมือถือจอพับต่างๆก็คือความจอพับนั่นแหละสำหรับ Z Fold 4เนี่ยมันเป็นจอพับทรงแบบเดียวกับการเปิดหนังสือแบบนี้นะครับสเปคหลักของเครื่องเขาก็จอหน้าเป็น 6.2 นิ้วจอด้านในก็เป็น 7.6 นิ้วกล้องหลัก50ล้านพิกเซลขับเคลื่อนเครื่องด้วย Snapdragon 8 พัด Gen 1มันจะเหมือนมือถือตัวท็อป1เครื่องก็คือเหมือน S22 Ultra 1เครื่องแหละแล้วทำไมเราต้องจ่ายเงินเหมือนซื้อ S23 Ultra กับ2เครื่องรวมกันเพื่อให้ได้โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวเพราะความจอพับด้านในครับเราจะได้โทรศัพท์มือถือที่พกเหมือนโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแบบนี้แต่ทันทีที่เปิดจอข้างในมาจอ 7.6 นิ้วของเขาเนี่ยตั้งแต่พัฒนามาตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยจนถึงวันเนี้ยคือเจ้า Z Fold 4เนี่ย 7.6 นิ้วของเขามันใช้ประโยชน์ได้ดีจริงครับขนาดของเขาอ่ะเหมือนพกแท็บเล็ตขนาดเล็กนั่นแปลว่าพื้นที่จอของเขาเนี่ยรองรับการเปิดแอปได้ถึง3ตัวแล้วก็เปิดซ้อนเป็นตัวที่4เป็นหน้าต่างลอยไปได้อีกและด้วย One UI 5.1 ที่พัฒนามาล่าสุดเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการที่เขามีแถบเมนูลัดอันนึงที่สามารถเปิดไปเมนูอื่นๆได้ทันทีในขณะที่ใช้งานหน้าจออื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความ 7.6 ข้างในอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้ value ของเครื่องตัวเนี้ยทำได้มากกว่าและทำได้มากกว่าโทรศัพท์ทรงบาร์ไทยปกติที่มีอยู่มาแล้วเป็น10 ปีนั่นเองครับและทั้งหมดในจอพับเนี่ยข้างในครับผมมองว่านี่คือมูลค่าส่วนที่เราจ่ายแล้วได้ใช้มากที่สุดคือการซื้อพื้นที่ใช้งานด้านในเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามองอรรถประโยชน์เป็นหลักจอด้านในพื้นที่ด้านในคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จ่ายเงินซื้อมันครับผมมาถึงวันนี้ครับเราก็มี S23 Ultra มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ตัวท็อปจาก Samsung เต็มไปหมดเลยแล้วเจ้า Z Fold 4เนี่ยยังซื้อได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าราคามือหนึ่งเขาตั้งอ่ะลองคิดภาพนะครับว่ามันเหมือนซื้อโทรศัพท์ตัวท็อป1เครื่องแล้วก็ซื้อแท็บเล็ตได้อีก1เครื่องมันอาจจะดูเป็นการใช้เงินที่สมเหตุสมผลกว่าในการแยกออกจากกันถูกไหมครับแต่มันมี3อย่างที่ผมใช้อ่ะแล้วผมมองว่านี่คือการลงทุนซื้อที่โอเคที่สุดเพราะข้อแรกผมบอกว่าข้างในอ่ะคือพื้นที่จอที่ทำให้มีมูลค่ามากที่สุดใช่ไหมครับแต่พื้นที่จอด้านหน้า 6.2 นิ้วของเขาครับเมื่อพับมาแล้วอ่ะแล้วใช้งานมือเดียวครับมันใช้งานได้ดีเหมือนโทรศัพท์มือถือตัวท็อป1เครื่องแค่มันแคบกว่าแต่ในความแคบกว่ากลับเป็นประโยชน์นะครับเพราะมันทำให้เราสามารถใช้งานมือเดียวอ่ะได้ง่ายมากคือไปไหนมาไหนอ่ะครับผมสามารถพิมพ์หรือผมสามารถใช้งานทุกอย่างที่เหมือนโทรศัพท์ปกติได้บนหน้าจอนี้ได้ง่ายกว่าโทรศัพท์ทรงจอตั้งของรุ่นอื่นๆด้วยซ้ำนะครับผมข้อที่2ผมให้เรื่องกล้องคือกล้อง50ล้านหรือคุณภาพอะไรไม่ใช่ประเด็นครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ด้วยความที่มันเป็นจอพับเนี่ยครับผมสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยการเอาจอหน้ามาใช้เป็นเห็นเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยช่างกล้องผมเห็นละก็ถ้าเกิดถูกใจก็แค่ยกฝ่ามือแล้วก็ถ่ายได้เลยแล้วรอสักครู่แชะเนี่ยครับนี่เขารู้หมดเลยนะว่าศัตรูเราลบขนาดไหนหรือกระทั่งการถ่ายตัวเองครับที่เราสามารถเนี่ยครับหันมาอย่างเงี้ยผมหันให้กล้องดูแล้วผมก็ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากกว่าคุณภาพของกล้องหรือชอบมากกว่าการเป็นจอพับด้วยซ้ำเพราะว่า
มันเป็นอรรถประโยชน์ที่มันดูเล็กน้อยอ่ะแต่มันใช้งานจริงได้ทุกวันมากเลยครับและข้อสุดท้ายที่ทำให้ผมเฮ้ยโอเคมากคือการที่โทรศัพท์มันมี2จอแบบนี้การที่โทรศัพท์เครื่องนี้มันมีสเปคที่เหมือนตัวท็อปอย่างนี้พลังงานเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากแต่ในความเป็นจริงโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้งานได้พอดีวันในแง่ว่าถ้าคุณใช้โทรศัพท์แบบจริงจังนะมันสามารถอยู่ได้ครบวันแต่ถ้าเกิดใช้แบบเฮ้ยใช้เรื่อยๆใช้ว่างๆอ่ะก็อยู่ได้ครบวันแต่เป็นครบวันที่เหลือแบตมากพอที่จะกลับไปชาร์จแล้วใช้เวลาอีกแป๊บนึงในการที่มันจะเต็มซึ่งผมรู้สึกว่าด้วยหน้าตาของมันด้วยการจัดวางของมันและด้วยขนาดของแบตเตอรี่ของมันเนี่ยถือว่าทำได้ดีเกินคาดมันจึงเป็น3อย่างที่ผมว่ามันเสริมให้กับมูลค่าของจอพับด้านในแล้วมันน่าซื้อขึ้นครับอีกไม่กี่เดือนนะครับนับจากเทปที่กำลังอัดอยู่เนี่ยไอ้เจ้าโฟลด์และฟลิปรุ่นใหม่อ่ะมันจะต้องมาแล้วทีเนี้ยหลังจากอยู่มาตั้งหลายรุ่นผมก็ได้ลองใช้ผมก็ได้ซื้อเองทั้ง4โฟลด์2 3ผมไปใช้ฟลิป4ผมก็กลับมาที่โฟลด์เนี่ยอีกรอบนึงแล้วรุ่นถัดไปอยากได้อะไรก็ต้องบอกงี้ครับเท่าที่ผมคิดอ่ะมันออกมาได้อยู่4ข้อข้อแรกเลยเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลกับคุณภาพเนื้อการแสดงผลด้านจอด้านในครับว่าแบบเอ้ยจอจะแสดงผลได้ดีไหมหรืออะไรยังไงแต่ผมกลับมีปัญหากับเรื่องฟิล์มด้านนอกเป็นจุดที่ผมกังวลมากกว่าคือฟิล์มด้านนอกที่ไว้เคลือบตรงเนี้ยครับที่เป็นจุดรับจอสัมผัสอ่ะมันน่าจะทนกว่านี้และหลายๆคนนะครับในกลุ่มของคนใช้เจ้าโฟลด์เจ้าฟลิปเลยเนี่ยเขาจะทักเลยว่ามันมีสภาพเหมือนฟองอากาศที่กำลังทำให้ฟิล์มครับไม่แนบหน้าจอหรือกำลังหลุดซึ่งจุดเนี้ยผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งเครื่องผมเองตอนเนี้ยมันก็เริ่มมีจุดดังกล่าวแล้วทั้งที่ใช้ไม่ได้เยอะเท่าและเก็บในที่ที่ดีพอที่ฝุ่นจะไม่เข้าด้วยผมเลยมองว่าภายใน1ปีแรกอ่ะคุณภาพการแสดงผลหน้าจอในที่แบบเคยพังหรือเคยเน่ามาก่อนเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วแต่อยากให้ Samsung หาวิธีดีไซน์วัสดุส่วนเนี่ยครับรวมถึงงานประกอบช่วงฟิล์มหรือรอยพับตรงเนี้ยให้มันแข็งแรงและมั่นใจได้มากขึ้นถึงจะไปบริการหลังการขายแล้วเปลี่ยนฟิล์มได้ก็ตามแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าทำให้มันมั่นใจได้มากกว่านี้แล้วก็มันจะทำให้จอพับอื่นๆนะครับดูน่าใช้มากขึ้นด้วยส่วนข้อที่2ผมรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยโอเคมันไปแพงที่จอด้านในที่เทคโนโลยีการพับนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเขาอาจจะไม่ได้ใส่กล้องถ่ายรูปหลักที่มันดีมากเพราะว่าถามว่ากล้อง50ล้านเนี่ยคุณภาพใช้งานแย่ไหมตอบเลยว่าไม่แย่ถ่ายได้ดีเหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปหลายๆรุ่นด้วยซ้ำแต่ในเมื่อ Fold คือโทรศัพท์รุ่นเหนือ S23 ในแง่ราคาหรือกระทั่งภาพลักษณ์ของความเป็นนวัตกรรมก็ตามผมอยากให้เขาใส่กล้องที่มีคุณภาพมากกว่านี้เป็นเลนส์หลักสักชุดหนึ่งมาให้เพื่อดึงให้จุดขายของเขาอะดูน่าสนใจมากขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมข้อถัดมาข้อที่3คือ One UIด้านในเท่านั้นผมไม่มีปัญหากับด้านนอกตรงนี้มันออกแบบมาสวยใช้งานดีละในความเป็นมือถือ1เครื่องแต่ผมมีปัญหากับการใช้พื้นที่ของหน้าจอด้านในจริงอยู่พัฒนามา4ปีอะครับทิศทางการใช้งานต่างๆอะมันลงตัวมากขึ้นแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าจอ 7.6 นิ้วเนี่ยถูกออกแบบให้มันต่างกับจอด้านนอกไปเลยมีความเป็นแท็บเล็ตมากขึ้นมีการจัดวางพื้นที่ใช้งานที่ดีขึ้นสอดคล้องกับ S Pen หรือการจัดสรรใช้งานต่างๆให้มันไม่มีกลิ่นอายของการนำเมนูโทรศัพท์มือถือมาขยายล่างได้ 100% จริงๆอ่ะต่อให้ข้อ1ข้อ2ที่ผมว่าไปก่อนหน้าจะยังปรับปรุงไม่เต็มที่อ่ะแต่มันจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดใช้งานที่ยอดเยี่ยมมากจนน่าควักเงินซื้อจอพับมากกว่าโทรศัพท์แบบบาร์ไทป์แนวตั้งด้วยซ้ำและข้อที่4ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ผมว่ามันอาจจะเล็กน้อยนะแต่ผมว่าถ้าปรับได้อะมันจะให้ความน่าใช้ของโฟลด์ดีมากเลยคืออย่างนี้ครับ4 Fold 4อะน้ำหนักของเขาอะตอนที่ไม่มีเคสอย่างเงี้ยมันหนักเท่าแก้วช็อตกาแฟสตาร์บัคจำได้ที่เขาพูดถึง
มันไม่ได้หนักแล้วนะมันดีกว่ารุ่นแรกรุ่น2หรือกระทั่งรุ่น3ก็ตามแต่ความเบาเนี่ยมันจะจบทันทีเมื่อใส่เคสเอาจริงๆครับพอทันทีที่ใส่เคสเข้าไปปุ๊บเนี่ยความเบาของโทรศัพท์เครื่องเนี้ยที่กำลังน่าถืออ่ะมันหายไปเลยมันกลายเป็นโทรศัพท์โฟลด์หนักถึงหนักมาก1เครื่องเหมือนในอดีตทันทีผมอยากให้ Samsung ไกด์ไลน์วิธีการออกแบบเคสของ Galaxy Fold นะครับให้กับทุกแบรนด์แบบจริงจังเลยนะหรือไปดิสคัสกับผู้ผลิตเคสเลยว่าจะทำยังไงให้โทรศัพท์เครื่องเนี้ยมีเคสที่หน้าตาสวยงามต่อยอดอรรถประโยชน์ได้และใส่เคสได้โดยที่ตัวเคสอะครับไม่จำเป็นต้องใช้กาวยึดที่ตัวเครื่องเพราะเคสที่มีในตลาดเนี่ยต้องใช้กาวยึดนะครับพอใช้กาวยึดเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งที่เราอยากถอดเคสเพื่อเปลี่ยนซิมหรือทำความสะอาดกาวละลายนะครับหรือไม่มันต้องออกแรงจนเคสเนี่ยคือฉีกเสียทรงไปเลยลองดูครับแก้น้ำหนักให้มันเบาลงกว่าเดิมเพื่อให้ใส่เคสแล้วมันพอดีกับทำยังไงก็ได้ให้เคสของตระกูลโฟลด์เนี่ยเป็นเคสที่ใส่ถอดเข้าถอดออกได้สะดวกเหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็จะทำให้เจ้า C Fold 4เนี่ยดูน่าซื้อมากขึ้นเช่นกันครับผมท้ายสุดนี้นะครับก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเทปนี้ไม่ได้เล่าถึงคุณสมบัติหรือการอะไรต่างๆอย่างละเอียดมากก็ผมต้องบอกตรงๆเลยว่าเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้หลังจากใช้มา 5-6 เดือนจนตอนนี้ครึ่งทางแล้วเนี่ยมันมีแค่อย่างที่ผมเล่าจริงๆความจอพับของเขาอะมันคือคุณสมบัติหลักพื้นที่ของจอคือคุณสมบัติที่เหนือกว่าแต่ยังไม่ละทิ้งความพยายามที่จะเป็นมือถือใช้งานแบบประจำวันให้ดีที่สุดด้วยทีเนี้ยถามว่าแล้วถ้าอยากได้ C Fold 4อย่างเงี้ยวิธีไหนที่ซื้อแล้วมันคุ้มที่สุดผมแนะนำได้อย่างเดียวเลยว่าไปซื้อมือ2ครับงงไหมครับเพราะอย่างนี้ครับในตลาดมือ2ของ C Fold 4ทุกวันนี้นะครับถ้าไปหาในกรุ๊ปหรือในคนขายคนที่เอาออกมาขายเนี่ยเครื่องสภาพดีมากใช้พัก3เดือนไม่เกิน6เดือนนะครับและต้องดีมากและประกันครบด้วยนะหาได้แถว 30,000 กว่าบาทไม่ถึง 40,000 อ่ะต่อให้เป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือรุ่น1 TB เนี่ยก็ตามครับแล้วคำว่าไม่ถึง 40,000 แปลว่าอะไรนั่นเท่ากับราคาซื้อ S23 Ultra ได้1เครื่องเลยนะแต่มันไปวัดกันตรงที่ว่าถ้าคุณเฉยๆกับกล้องคุณเฉยๆกับปากกาคุณแค่อยากได้โทรศัพท์1เครื่องที่พกแล้วได้ทั้งคำว่ามือถือกับแท็บเล็ตพร้อมกันแล้วไปใช้งานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะความเต็มตาได้เนี่ยไอเนี่ยมือ2คือโจทย์ที่ดีที่สุดแต่ในอีกไม่นานน่ะมันจะออกใหม่แล้วถูกไหมครับผมอ่ะเลยคาดหวังกับเรื่องจอพับแค่2เรื่องเท่านั้นทั้งวงการเลยดีกว่าผมรอวันที่จอพับแข็งแรงแบบใช้งานได้จริงโดยไม่กังวลอย่างที่เป็นอยู่กับสร้างแนวทางการใช้งานที่ทำให้ลูกค้าจับต้องและเห็นชัดได้มากกว่านี้ว่าพับแล้วอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์แบบไหนที่ยังไงมือถือบาไทเดิมๆอ่ะก็ตามไม่ได้หรือทำไม่ได้ตลอดไปแน่นอนถ้าได้2 อย่างนี้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าหน้าตาของมือถือและวงการสมาร์ทโฟนอ่ะจะกลับไปสวยงามเหมือนวันที่ยังเป็นมือถือปุ่มกดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอยากเห็นล่ะครับว่าสิงหาคมนี้เนี่ย C Fold และ C Flip ใหม่เนี่ยเขาจะไปยังไงในวันที่คู่แข่งหลายๆแบรนด์เริ่มทำมือถือจอพับสวยๆและใช้ดีตามออกมาเรื่อยๆแล้วและทั้งหมดนี้นะครับคือ Galaxy C Fold 4พบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ